เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยแอดได้ไปสังสรรค์กับเพื่อนๆมาแล้วก็บังเอิญไปเจอกับเบอร์เบิร์นวิสกี้อยู่ตัวนึงค่ะที่รู้สึกว่ากลิ่นดีรสชาติน่าค้นหาแถมตอนตื่นมาก็ไม่มีอาการปวดหัวด้วย wow. แต่มีสิ่งหนึ่งที่มันดึงดูดสายตาแอดซะเหลือเกินนั่นก็คือควายค่ะโลโก้ควายตัวใหญ่เด้งโดดอยู่ข้างขวดที่มันทำให้แอดรู้สึกสนใจเกี่ยวกับประวัติและที่มาของเบอร์เบิร์นวิสกี้แบรนด์นี้ใช่เลยค่ะนี่คือที่มาของ EP นี้ Buffalo Trace Bourbon Whiskey จากรัฐ Kentucky เชิญรับฟังได้เลยค่ะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้สาระและเกร็ดความรู้มิได้มีเจตนาโฆษณาขายของแต่อย่างใดโรงกลั่น Buffalo Trace ถือเป็นอีกหนึ่งโรงกลั่นที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ตั้งอยู่ในดินแดนที่โดดเด่นที่สุดในภูมิทัศน์อเมริกันวิสกี้ในเมืองแฟรงก์ฟอร์ตรัฐเคนทักกี้ค่ะโรงกลั่นแห่งนี้มีกำลังการผลิตวิสกี้มากที่สุดในโลกโดยมีแบรนด์ในเครือมากกว่า83รายการซึ่งแบรนด์เรือธงอย่าง Buffalo Trace เนี่ยได้ถูกเปิดตัวครั้งแรกในเดือนสิงหาคมปี1999ค่ะชื่อ Buffalo Trace มาจากควายป่าในละแวกนั้นที่มักจะออกหากินอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเคนทักกี้ค่ะและแม่น้ำสายนี้นี่แหละค่ะที่เป็นแหล่งน้ำสำคัญของโรงกลั่นแห่งนี้เพราะ Buffalo Trace เขาใช้น้ำจากแม่น้ำสายนี้มาใช้ในการกลั่นข้อดีของแม่น้ำสายนี้คือมันได้ผ่านการกรองตามธรรมชาติโดยชั้นของหินปูนมาแล้วยังไงล่ะคะแต่ก่อนจะมาเป็น Buffalo Trace ที่เราเห็นกันในปัจจุบันต้องบอกเลยว่าโรงกลั่นแห่งนี้มีประวัติยาวนานกว่า200ปีแล้วจุดเริ่มต้นของแบรนด์นี้จะเป็นอย่างไรไปค่ะเดี๋ยวเราย้อนเวลาไปดูช่วงจุดกำเนิดของแบรนด์นี้กันดีกว่าในปี1858ชายชื่อแดเนียลสไวเกิร์ตมีความฝันที่ยิ่งใหญ่แต่เขาไม่ได้มีกำลังทรัพย์ที่มากพอจึงได้ไปยืมเงินจากนายธนาคารคนหนึ่งเพื่อมาสร้างโรงกลั่นเล็กๆแต่มาถึงปี1870ก็ประสบปัญหาทางการเงินอีกครั้งนั่นจึงทำให้นายเอชมอนเอชเทเลอร์เข้ามาซื้อกิจการไปพร้อมกับเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น OFC Distillery โดยตัวย่อ OFC ก็มาจาก On Fire and Copperเพราะเอ็ดมอนด์เขามีความเชื่อว่าการกลั่นด้วยหม้อทองแดงแบบดั้งเดิมนั้นจะสามารถผลิตวิสกี้ที่ดีที่สุดออกมาได้นั่นเองค่ะในปี1872เอ็ดมอนด์ก็ได้นำเงิน 70,000 เหรียญสหรัฐมาลงทุนเพื่อสร้างและปรับปรุงโรงกลั่นรวมไปถึงขยับขยายหาเครื่องจักรใหม่ๆเข้ามามากขึ้นถัดมาไม่นานในปี1878โรงกลั่น OFC ถูกซื้อโดยจอร์จ ที สแตกผู้เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจของเอ็ดมอนด์นั่นแหละค่ะจากนั้นชื่อโรงกลั่นก็ถูกเปลี่ยนอีกครั้งและครั้งนี้พวกเขาก็ใช้ชื่อว่าโรงกลั่นจอร์จ ที สแตกโดยจอร์จเนี่ยก็ได้มาสร้างโกดังบ่มวิสกี้ขนาดใหญ่2แห่งซึ่งแต่ละแห่งมีความจุมากกว่า 20,000 บาร์เรลเลยค่ะแต่ในปี1883เรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อมีเหตุไฟไหม้โรงกลั่นครั้งใหญ่นั่นทำให้เกิดความเสียหายมากมายเป็นเหตุให้จอร์จต้องสร้างโรงกลั่นขึ้นใหม่ทั้งหมดและปรับปรุงทุกอย่างยกอุปกรณ์ทุกชิ้นทุกอย่างจึงค่อยๆดีขึ้นตามลำดับและ2ปีถัดมาจอร์จก็ได้สร้างโกดังบ่มวิสกี้เพิ่มขึ้นอีก1จุดค่ะปี1866ทางโรงกลั่นก็ได้ติดตั้งสตีมฮีตติ้งในโกดังบ่มวิสกี้จนได้ชื่อว่าเป็นโกดังควบคุมอุณหภูมิในการบ่มวิสกี้แห่งแรกของสหรัฐเลยค่ะและมันก็ทำให้โรงกลั่นแห่งนี้เป็นโรงกลั่นต้นแบบที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐานที่ดีที่สุดในโลกด้วย wow. จริงๆมันมีอยู่ช่วงนึงค่ะที่เป็นยุคห้ามผลิตและจำหน่ายสุราสำหรับโรงกลั่นแล้วการห้ามผลิตและจำหน่ายสุรานี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะเพราะเท่ากับว่าโรงกลั่นก็ต้องหยุดชะงักไปทั้งหมดแต่ปัญหานี้มันใช้ไม่ได้กับโรงกลั่นแห่งนี้ค่ะเพราะถึงจะห้ามผลิตสุราโรงกลั่นแห่งนี้ก็ได้หันไปกลั่นแอลกอฮอล์ที่ใช้สำหรับทางการแพทย์แทนนั่นแปลว่าโรงกลั่นของที่นี่ไม่เคยต้องหยุดลงแต่อย่างใดค่ะในปี1992โรงกลั่นแห่งนี้ก็ได้ถูกขายให้กับบริษัทเซสแรกไปค่ะจนปี1999พวกเขาได้เปิดตัวเครื่องดื่มอย่าง Buffalo Trace Kentucky Straight Bourbon Whiskey ออกมาโดยวัตถุดิบหลักๆที่เขานำมาใช้กลั่น Buffalo Trace เนี่ยก็จะมีมอลต์ของข้าวโพดข้าวไรซ์และข้าวบาเล่ค่ะหลังจากผ่านกระบวนการและกรรมวิธีต่างๆแล้วเขาก็จะนำตัววิสกี้มาบ่มต่อในถังอเมริกันโอ๊กอย่างน้อย8ปีและในที่สุด Buffalo Trace ก็กลายเป็นแบรนด์เรือธงของเซสแรกเลยค่ะแอบกระซิบบอกไว้เลยนะคะว่า Buffalo Trace เคยได้รับรางวัลระดับประเทศและระดับโลกมากว่า100รางวัลเลยด้วยซึ่งตอนที่แอดได้ชิมเนี่ยก็ถึงบางอ้อในทันทีว่าทำไมเขาถึงได้รางวัลเยอะมากมายขนาดนี้ในปี2013โรงกลั่น Buffalo Tasteได้รับการขนานนามว่าเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งชาติด้วยค่ะพูดถึงประวัติของโรงกลั่นกันไปเยอะแล้วทีนี้เรามาพูดชื่อเต็มๆของเหล้าแบรนด์นี้กันบ้างนะคะ
เอ๊ะทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเราต้องพูดชื่อเต็มๆของเหล้าแบรนด์นี้ด้วยนั่นก็เป็นเพราะว่ามันคือการแบ่งแยกชนิดของเบอร์เบิร์นยังไงล่ะคะชื่อเต็มๆของวิสกี้แบรนด์นี้ก็คือ Buffalo Trace Kentucky Straight Bourbon Whiskey ค่ะคำถามต่อมาคือมันจะแบ่งแยกชนิดของเบอร์เบิร์นยังไงมาค่ะเดี๋ยวแอร์จะอธิบายให้ฟังอันดับแรกเราคงจะต้องอ้างอิงถึงกฎหมายสรรพสามิตของประเทศสหรัฐที่เขาจะแบ่งเบอร์เบิร์นออกเป็น2ชนิดใหญ่ๆคือ 1. Blended Straight เป็นเบอร์เบิร์นชนิดเมื่อเก็บบ่มได้ที่แล้วระหว่างการเบรนดิ้งต้องผสมกับวิสกี้อย่างอื่นหรือหัวเชื้อวิสกี้อย่างอื่นที่ไม่ใช่เบอร์เบิร์นวิสกี้และเมื่อปรุงออกมาแล้วก็ต้องมีรสค่อนข้างหวานนะคะ 2. Straight Bourbonเป็นวิสกี้เบอร์เบิร์นซึ่งเมื่อเก็บบ่มได้ที่แล้วระหว่างการเบรนดิ้งต้องปรุงผสมออกมาให้มีรสหวานเหมือนกับชนิดแรกเลยแต่สิ่งที่แตกต่างออกไปคือสเตทเบอร์เบิร์นจะต้องถูกปรุงแต่งในเรื่องของกลิ่นให้หอมกว่าเบรนเดดสเตทด้วยนอกจากกลิ่นจะต้องหอมกว่ารสชาติก็ต้องจัดและแรงกว่าเบรนเดดสเตทด้วยนะคะอ๋อเกือบลืมไปค่ะว่า Buffalo Trace เขามีแอลกอฮอล์อยู่ 45% ABV นะคะก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคลิป Buffalo Trace Kentucky State Bourbon Whiskey เป็นยังไงกันบ้างคะกับประวัติศาสตร์อันยาวนานของเบอร์เบิร์นควายป่าแบรนด์นี้ยังไงแอดก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบคลิปนี้กันไม่มากก็น้อยและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆของคุณผู้ฟังด้วยนะคะเพราะหากเราเป็นคนชอบดื่มก็ต้องดื่มอย่างมีความรู้จะได้เอาไปโม้กับเขาได้นะคะวันนี้แอดก็ต้องลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนและเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่แน่นอนสวัสดีค่ะ